อเช่นเคยนะคะในรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะแล้ววันนี้นี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงเลยแหละที่นี่นี่ค่ะที่เรียกได้ว่ามีความสวยความงามนี่นะคะให้เราเนี่ยได้ตะลึงกันแบบโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวสำหรับที่นี่เลยนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเบลพาคุณผู้ชมนี่นะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันใกล้ถึงพัทยาเลยก็ว่าได้ค่ะและตอนนี้นี่ค่ะด้านหลังเบลคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูรายการของเราอยู่คงจะรู้แล้วล่ะว่าตอนนี้เนี่ยเบลพามาอยู่กันที่ไหนนี่ค่ะนั่นก็คือที่นี่เลยที่ฟันนี่โชว์พัทยานั่นเองค่ะที่จะบอกว่าที่นี่นี่นะคะโอ้โหเปิดการแสดงโชว์นี่นะคะสำหรับทิฟฟานี่เนี่ยมานานกว่า40ปีแล้วจนตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้เลิกแล้วล่ะค่ะเฉลิมฉลอง40ปีเนี่ยด้วยการเปิดการโชว์สุดพิเศษเลยเนี่ยที่เรียกได้ว่าเอา2โชว์ที่ต่างกันสุดขั้วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะการแสดงมายากลระดับโลกที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลยก็ว่าได้ที่โคจรนี่ค่ะเป็นครั้งแรกมาเจอกับคาบาเร่โชว์นั่นเองค่ะครั้งนี้นี่นะคะความพิเศษเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็การแสดงครั้งนี้เนี่ยรวมตัวกันแล้วผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะสนุกแล้วก็จะอลังการขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามด้านในกันเลยดีกว่าค่ะนะคะที่มาร่วมในงาน The World First Magic in Fantasy นะคะTiffany Show featuring Joe Ribeiro ค่ะซึ่งจริงๆเราก็เชิญคุณ Joe Ribeiro มาร่วมงานเป็นครั้งแรกซึ่ง Tiffany ตั้งแต่42ปีที่ผ่านมาเราก็ทำโชว์ Tiffany ของเราเองนะคะเป็นครั้งแรกในการที่เป็น collaboration ระหว่างการทำ Magic กับ Fantasy นะคะซึ่งTiffany เองก็ร่วมทำโชว์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองในทศวรรษที่5ของ Tiffany Show เราก็มองในเรื่องของ talent ที่มีความเป็น international standard มาร่วมกับความเป็น world class cabaret show อยู่แล้วนะคะมีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Tiffany นะคะแล้วเราเองเนี่ยก็รวมไปถึงเอานางงาม Miss International Queen นะคะมาเซล่าโอไฮโอนะคะซึ่งมีความทั้งความสวยและมีทาเลนต์เนี่ยมาร่วมในโชว์ครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีซิงเกอร์นะคะร้องสดคุณณภดาสุกริตนะคะจากเวที The Winner Is มาร่วมในครั้งนี้ด้วยโชว์สดเพลงคอมโพสแล้วก็ทำโดยคุณจักรวาล นะคะแล้วก็มีดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศนะคะคุณจอมสิริชัยทวารานนท์นะคะซึ่งจากห้องเสื้อเทเตอร์มาดีไซน์เฉพาะ exclusively เฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะเราเองก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการ collaborate แล้วก็เราก็จะมีสักทั้ง4เดือนในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะวันอังคารถึงวันเสาร์นะคะซึ่งจะเป็นรอบ3ทุ่มเท่านั้นเราอยากจะเวลคัมมายากลที่คุณโจราเบโรเนี่ยเป็นนักมายากลระดับโลกนะคะมีชื่อเสียงระดับโลกเท่าๆกับที่เราได้ยินมาระดับโลกเลยแต่ว่าสิ่งที่มีความพิเศษคือเขาดีไซน์โชว์เป็นแบบของเขาเป็นร็อกสตาร์ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น illusion machine อะไรต่างๆเป็นระดับใหญ่นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะการมายากลมือหรือว่าเสกอะไรออกมาได้ครั้งนี้จะเป็นมายากลแบบระดับสเตจโชว์เพราะฉะนั้นก็จะต่างจากมายากลอื่นๆที่เคยมาจริงๆแล้วคนไทยก็จะมาดูเฉพาะศุกร์เสาร์จริงๆแล้วพัทยาเนี่ยจะเป็นเมืองที่ใกล้มากที่สุดนะคะกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนไทยมาดูได้ในทุกๆวันแล้วก็ Tiffany Show เนี่ยก็ทำโชว์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะคะจากวันนี้จนอนาคตเราก็จะทำโชว์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คนไทยเนี่ยกลับมาแล้วมาดูแล้วก็ดูอีกแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจริงๆนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จัก Tiffany Show แล้วเป็นอย่างดีครั้งนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่แปลกใหม่ออกไปว่าเด็กๆตั้งแต่5ขวบถึง95เนี่ยก็สามารถดูได้และนี่ก็จะเป็น Family Show ที่บอกในเรื่องของ Talent มากขึ้นนะคะแล้วก็ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น4เดือนหลังจากนี้เราก็จะมีโชว์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความสดเป็นเรื่องของความไลฟ์มากขึ้นค่ะที่บอกไปเมื่อก็อยากจะเชิญนะคะคนไหนที่สนใจเรื่องมายากลอันนี้เป็นillusionist ระดับโลกนะคะเป็น professional ตั้งแต่อายุยังน้อยจนมาปัจจุบันเขายังเป็นคงเป็นคนที่ยุโรป
รู้จักหมดทั้งหมดนะคะเพราะเขาเกิดสวีเดนงั้นเนี่ยเราอยากให้มาเชิญชวนเด็กๆมาดูนะคะว่าเขาทำได้ยังไงเขาสามารถสร้างฝันให้เด็กๆได้แล้วก็อีกอันนึงคือในความเป็นสีสันของ Tiffany Show ในความเป็น cultural ในความเป็นความแตกต่างในเรื่องของคอสตูมเนี่ยเด็กๆผู้หญิงเนี่ยก็จะสนใจเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยและความฝันและก็มายากลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนไขว่คว้านะคะแล้วก็ฝันตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มาดูได้ที่ Tiffany Show พัทยาทุกวันอังคารถึงเสาร์นะคะรอบ 20:00 นและนอกนั้นก็ยังมี Tiffany Show รอบปกติเหมือนเดิมค่ะสามารถซื้อบัตรหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ไหนคะก็ซื้อบัตรได้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะหรือ Tiffany Show พัทยาออนไลน์นะคะ Booking ออนไลน์แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะเป็นเมมเบอร์ของ SCB First หรือไม่ก็เป็น D-Tag นะคะหรือ Thai Air Asia คุณก็สามารถได้ส่วนลด 25% แล้วค่ะมีบัตรนะคะมาดูเนาะเพราะว่ามันเป็นเมจิกโชว์แล้วก็คาบาเร่โชว์นะคะของเราเป็นอันดับต้นๆที่สมควรจะมาดูอยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ค่ะเวลา 20:00 นะคะมีทำการแสดงทุกวันค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านนี้ดีกว่าอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่ตอนนี้ดูรายการเราอยู่แล้วก็เชิญชวนมาดูนี่เลยรอบการแสดงของจริงเลยค่ะฝากหน่อยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาดูTiffany Show พัทยาของเรานะคะค่ะยินดีต้อนรับค่ะ